สวัสดีค่ะพบกับยายมอีกแล้วนะคะวันนี้ยายมจะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีหกหลงที่กำลังเป็นที่นิยมกันค่ะยายจะมาให้ดูต้นบอนสีหกหลงตั้งแต่เขาอายุน้อยๆว่าเขาจะมีสภาพเป็นแบบไหนสีเป็นยังไงแล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวเต็มที่กัดสีเต็มที่สวยๆเท่าที่ยายสัมผัสเข้ามานะคะยายก็เลยจะนำมาให้เพื่อนๆที่กำลังสนใจอยู่ในขณะนี้ได้ชมกันค่ะไปชมกันเลยนะคะนอนทำอะไรคะหนูแม่นอนทำอะไรล่ะกินข้าวอิ่มแล้วก็เลยนอนเล่นยายโอ้ยวันนี้ทักทายดีจังอารมณ์ดีอารมณ์ดีเนี่ยหนุ่มหล่อของยายเนี่ยนะอันนี้ยายจะให้เพื่อนๆชมหกหลงต้นเล็กยายแยกเขาออกมาจากต้นแม่เขาได้2เดือนแล้วค่ะแยกออกมาแบบว่าเป็นต้นเล็กๆเลยนะคะแยกออกมา2ต้นแรกคือต้นใหญ่เลยมีใบอยู่2ใบเป็นต้นเล็กๆติดออกมาค่ะเขาติดออกมาด้วยกันยายก็เลยแยกเข้ามาลงอีก1กระถางคนละกระถางกันเล็กมากเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยยายเลี้ยงเข้ามาจนได้โตขนาดนี้ถ้าเขาต้นเล็กเนี่ยเขาจะเป็นสีนี้ค่ะหกหลงเนี่ยเขาจะอันนี้เขายังไม่กัดสี2เดือนได้เท่านี้ค่ะยายว่าเขาโตเร็วนะ2เดือนเนี่ยถ้าเป็นแบบขาหัวเขาจะไม่โตได้ขนาดนี้หรอกค่ะเพราะว่าอาหารความแข็งแรงของเขาเนี่ยเติบโตมาจากชิ้นหัวเล็กๆเนาะอาหารหรือว่าการออกรากของเขาก็จะต้องหาอาหารกินเองไม่มีอะไรสำรองไว้แต่อันนี้แยกต้นแยกหน่อออกมาเนี่ยเขาจะโตเร็วค่ะประเภทนี้เขาชอบแสงค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยเที่ยงวันตอนเช้าถึงเที่ยงวันแรกนี่ให้เขาได้รับแสงเต็มที่เลยหรือช่วงบ่ายให้เขาจนกว่าอาทิตย์จะตกดินเนี่ยให้เขาได้รับแสงอีกครึ่งวันไปเลยแล้วสีเขาจะกัดออกมาสวยมากถ้าเขาอยู่ในร่มแสงไม่พอเนี่ยเขาก็จะเป็นกัดสีบ้างไม่กัดสีบ้างเป็นด่างๆหรือก็จะเขียวจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะอยากชมสีสันของเขานอกจากปุ๋ยน้ำแล้วก็คือแสงนี้ละค่ะตัวสำคัญอันนี้จากประสบการณ์ของยายที่เลี้ยงเขามานะคะอันนี้คือหน่อเล็กที่ยายแยกออกมาจากในบ้านหน่อแรกเอาเดี๋ยวเราไปชมหน่อที่2ที่3กันนะคะนี่คือต้นที่2ที่ยายแยกออกมาแบบโตเลยมี2ใบเลยอะค่ะยายแยกออกมาพร้อมกันกับต้นเล็กเมื่อตะกี้นี้แต่เขาจะมีใบที่กัดสีแล้วแยกออกมาจะมีใบ2ใบสวยแต่อันนี้ไม่ใช่ใบเก่าเขานะคะ2ใบที่ยายแยกออกมานั่นน่ะเขาเหี่ยวเฉาไปตามอายุแล้วอันนี้คือยอดที่เขาแตกใหม่เนื่องจากว่ายายแยกออกมาเขาต้นใหญ่อันยอดใหม่ที่เขาออกมาเขาก็จะกัดสีเลยค่ะเพื่อนๆตามนี้เลยค่ะกัดสีแบบนี้เลย2เดือนนะคะเนี่ยแล้วก็กำลังจะมียอดเล็กๆออกมาอีก1ยอดเขาจะทยอยแตกยอดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆเขาจะไม่แตกกอเร็วค่ะบอนประเภทนี้เขาจะไม่มีต้นเล็กต้นน้อยแตกกอออกมาเขาจะออกมาแต่ละก้านนี้ก็คือจะแข็งแรงเลยแล้วก็อยู่ทนอยู่นานค่ะอันนี้คือต้นที่2ที่ยายแยกออกมาโตขึ้นมาอีกลำดับหนึ่ง2เดือนแต่ยายแยกต้นโตของเขาออกมาแล้วก็เลยเขาก็จะมีใบโตและมีสีสันให้ชมอย่างนี้ค่ะถ้าเขาโตอีกหน่อยเนี่ยยายจะเอามารับแสงให้เต็มที่เขาจะกัดสีเต็มใบเลยนะคะอันนี้ยายแยกเข้ามาได้แค่อายุเขายังน้อยอยู่เนาะ2เดือนยายก็เลยเอาไว้ใต้ต้นหมากพวกเคลตรงนี้ค่ะแล้วก็มีแสลนอยู่อีกชั้นหนึ่งเขาก็เลยจะกัดสีออกมาได้แค่นี้ก็เลยสีได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ใบเขาจะใหญ่มากเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มกัดสีสวยออกมาละถ้าต้นที่เอามาช้ำใหม่ก็เขาเริ่มเติบโตใหม่ใบเขาจะใหญ่ค่ะใหญ่แล้วก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่แต่ถ้าเขาโตเต็มที่ใบเขาจะแคบลงแล้วก็มีความยาวความเรียวค่ะเพื่อนๆอันนี้คือวิวัฒนาการของเขานะคะหกหลง
เดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นนึงค่ะทั้งหมดนี่ก็คือแม่พันธุ์กอเดียวกันค่ะอันนี้คือลูกกอแรกเลยยายแยกเขาออกมาเป็นครั้งแรกเลยก็คือกอนี้เมื่อก่อนเขาจะสวยกว่านี้ค่ะเพื่อนๆรุ่นแรกที่ยายแยกเขาออกมาจากแม่ของเขาค่ะกระถางแม่เขาจะสวยสะพรั่งอยู่ช่วงระยะหนึ่งที่ยายบำรุงรักษาเขาแล้วก็ช่วงนี้พอเขาสวยสะพรั่งเต็มที่เขาก็จะเริ่มทิ้งใบเป็นหัวอยู่ข้างล่างแล้วค่ะอันนี้คืออีกรุ่นหนึ่งที่โตขึ้นมาหน่อยกว่า2ต้นที่ยายให้ชมไปแล้วส่วนอันนี้เป็นกอแม่เขาค่ะที่ยายมีเป็นกอแรกเขาก็จะเป็นกอใหญ่อย่างนี้ค่ะนะคะสีเขาก็จะสวยมากออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะพอ2ใบนี้เขากางออกมากอใหม่เขาก็จะแตกหน่อออกมาให้เราได้ชมอีกเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยแตกออกมาอีกแล้วค่ะหน่อนี้ก็ทยอยเขาก็จะทยอยแตกขึ้นมาเป็นรุ่นให้เราได้ชมความสวยของเขาตลอดเลยค่ะอันนี้ขนาดใบนี้ที่เขากางใบขึ้นมาใหม่ๆนะคะเพื่อนๆเขายังกัดสีขึ้นมาได้สวยอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าเขาจะมากัดสีข้างนอกโดยแสงแดดอย่างเดียวนะคะมันขึ้นอยู่ที่การบำรุงรักษาด้วยค่ะเพื่อนๆยายบำรุงรักษาเขาก็อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะปุ๋ยสูตรพิเศษของยายเนี่ยค่ะพอเขาก็เลยสีจะสวยออกมาตั้งแต่แรกๆขึ้นมาเลยแล้วก็มากัดสีสวยเพิ่มขึ้นเมื่อเขาได้แสงแดดเต็มที่ด้วยค่ะอันนี้คือความสวยของบอลชนิดนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ย อย่างที่ยายบอกว่าถ้าเขาโตแบบนี้แล้วเขางอกใบออกมาใหม่ใบเขาจะไม่กว้างแล้วค่ะใบเขาจะแคบลงเรียวแล้วก็ยาวส่วนอันไหนที่แบบเกิดมาจากหน่อเล็กๆแล้วมาโตขึ้นเนี่ยใบเขาจะมีความใหญ่และความกว้างค่ะหนูตรงนี้จะมีเว้าออกมาเยอะแล้วก็ใบจะกลมอันนี้คือหน่อใหม่นะคะเพื่อนๆเนี่ยหน่อใหม่ของเขาก็จะกัดสีออกมาเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะเลี้ยงเขาแล้วได้ชมความสวยของเขาตลอดเวลาบอลชนิดเนี่ยค่ะอย่างที่ยายบอกว่าเขาจะไม่ทิ้งใบไปหมดซะเลยทีเดียวจะไม่เหลือแต่หัวใต้ดินอย่างเดียวนะคะเขาจะมีความทนและเหลือใบให้เราได้ชมบ้างแต่จำนวนปริมาณของใบของเขาจะน้อยลงเท่านั้นเองโอเควันนี้ยายรีวิวการเจริญเติบโตของเขาให้เพื่อนๆชมตั้งแต่ต้นเล็กมาเลยจนถึงต้นโตและสีสวยอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยายบ้างนะคะสวัสดีค่ะ